ชาเดลทิงของเขานะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ดีที่สุดในแบรนด์ของเขาเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับต้องขอบอกว่ามีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่ในการทำบูสต์โหมดของเขานะครับให้เพื่อนๆทำแบบนี้นะครับแต่ว่าพอบูสต์โหมดขึ้นมาเนี่ยนะครับนิโคตินเนี่ยเทียบเท่าประมาณแบบมาตัวนี้ผมไว้ใจอยู่แล้วนะครับโอ้มันหอมลั่นมากนะแบบคือบางทีได้กลิ่นก็จะแบบว่าเอาละครับผมวันนี้เราอยู่กันกับแบรนด์ Mood นะครับเป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมไว้ใจเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวพอร์ตชาเดลทิงของเขานะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ดีที่สุดในแบรนด์ของเขาเลยนะครับกับตัวนี้นะครับ Mood Monster Series นะครับผม 14,000 พับนั่นเองนะครับผมนะฮะก็จะมีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะฮะในวันนี้นะครับคือกลิ่นทั้งหมดเนี่ยที่ออกมานะครับเป็นกลิ่นใหม่ของเขาเนี่ยครับมีทั้งหมด5กลิ่นผมขอแบ่ง2 EP แล้วกันนะครับก็จะเป็นอีก2กลิ่นที่เหลือใน EP หน้านะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมี3กลิ่นที่ตอนแรกได้รับมาเลยเนี่ยก็จะมี3กลิ่นนี้นะมีบลูเบอร์รี่บานาน่าไอซ์เบอร์รี่การ์เด้นนะครับผมตัวนี้น่าจะฟีลเหมือนแบบว่าพวกมิกฟุตหรือเปล่าหรือฟุตมิกซ์อะไรประมาณนี้มั้งนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับต้องขอบอกว่ามีความพิเศษอย่างนึงนะครับที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือว่าอาจจะไม่รู้เลยนะครับถ้าผมไม่บอกนะฮะเจ้าตัวนี้มีบูสต์โหมดนะครับในการทำบูสต์โหมดของเขานะครับให้เพื่อนๆทำแบบนี้นะครับสูบเข้าออก3ครั้งแบบติดกันนะครับมันจะกลายเป็นโหมดไฮนิกหรือว่าไฮบูสต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่นะครับมันจะเป็นตัวเฮดแบบนี้นะฮะซึ่งจะอยู่ได้ประมาณ1นาทีนะครับก็จะจ่ายไฟแบบค่อนข้างแรงนิดถึงรถจัดแบบแน่นมาเต็มนะครับก็จะดีมากๆนะครับในโหมดอันนี้นะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยชาเดลทิงเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มมีการแบบเป็นรุ่นปรับวัตต์เป็นรุ่นแบบแบบเปลี่ยนไฟได้อะไรแบบนี้ไปแล้วนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ไม่ล้าหลังนะขอบอกนะครับแต่ว่าจะมีเวลาของเขานะก็คือ1นาทีอาจจะแบบเป็นปัญหาในการใช้งานกับบางกลุ่มที่แบบชอบไฟแรงๆอะไรเงี้ยเวลาแบบอยากดูดอันนี้ว่ะอยากดูดกลิ่นนี้ว่ะแบบแรงๆอ่ะอะไรเงี้ยก็ต้องมาปั๊มใหม่3ครั้งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นติดปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่สำหรับผมก็ดูดธรรมดาโดยที่ไม่ต้องใช้ไฮนิกก็โอเคนะนะครับไอไฮนิกเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีมันแรงไปนะครับพอแรงเกินไปเงี้ยมันแบบดูดแล้วมันไม่ไหวนะครับอยากได้ฟีลแบบดูดเรื่อยๆนะก็ดูดในโหมดธรรมดาก็จะรู้สึกว่าใช้ได้ดีอยู่แล้วด้วยโอเคครับสำหรับสเปคนะครับของเจ้า Mood 14,000 พับตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ 14,000 พับนะครับโดยประมาณนะนะฮะเป็นคอย Dual Mesh นะครับเป็นคอยMesh 2ตัวนะครับเป็นคอยคู่ความจุน้ำยานะครับอยู่ที่16 ml นะนิก3นะครับแทบทุกกริดนะแต่ว่าพอบูสต์โหมดขึ้นมาเนี่ยนะครับนิโคตินเนี่ยเทียบเท่าประมาณแบบนิก5ได้เลยนะครับขอโทษทีครับเพิ่งกินข้าวมานะครับก็เลยจะเลอะนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นกลิ่นแรกนะครับอ้อแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับสำหรับ Mood นะฮะในซีรีส์ Monster เนี่ยนะครับเขาจะมีลัคกี้ดอลนะครับหรือว่าการ์ดเนี่ยแถมมาให้ด้วยนะครับคือให้เราเนี่ยขูดโค้ดนะครับผมขูดโค้ดตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเดี๋ยวผมขูดให้ดูก่อนถ้าสมมติว่าหรือเอาง่ายๆนะคือถ้าได้แบบเนี้ยก็คือไม่ได้ครับแต่ว่าถ้ามันเขียนว่าเกรดฟรีเกรดฟรีหรือว่าแบบอะไรสักอย่างนึงที่แบบนอกเหนือไปจากเนี้ยเขาก็จะแจกให้เรานะครับโดยสามารถคุยกับเพจเขาได้นะครับเพจของทางแบรนด์มูดเขานะครับหรือว่าทางที่เพื่อนๆบ้านที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับไปทำการทำความรู้จักกันมาแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ได้นี้ก็ทิ้งได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรครับต้องขอบอกนะครับว่าตัวเบอร์เดนYour vape, you create.
ต้องมาบอกนะครับว่าตัวเครื่องนะครับของมูดก็จะประมาณนี้นะครับสีเบอร์รี่การ์เด้นตัวนี้คือน่ารักมากนะครับแล้วก็มีความแบบใหม่มากนะครับเพราะว่าเครื่องเพิ่งแกะเลยนะแล้วก็จะมีกลิ่นบานาน่าไอซ์นะครับคิดว่ากลิ่นกล้วยก็น่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆกลิ่นที่ผมลองเนี่ยนะครับของแบรนด์มูดนะฮะก็ทำได้โคตรดีเลยนะครับต้องขอบอกว่าโคตรดีเลยนะแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับอาจจะยังลองไม่ครบนะแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ครบแล้วกันนะครับในอนาคตนะฮะในกลิ่นแบบอื่นๆอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อนๆแบบอาจจะยังไม่ได้ลองหรือว่าแบบเฮ้ยอยากดูรีวิวก่อนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะทำให้ครบแล้วกันนะฮะแต่ตัวกล้วยก็จะมากับน้องหน้าตาแบบนี้นะครับน่ารักมากมากับธีมสีเหลืองเลยนะฮะเป็นแบบมอนสเตอร์เนาะไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ดุร้ายนะครับเป็นปีศาจที่น่ารักนะครับผมสำหรับมูดMonster Series ของเขานะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นบูเบอรี่เนี่ยก็จะเหมือนกับรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆตัวกล่องเขาเนาะแต่ว่าจะแตกต่างไปนิดนึงนะจะมีความม่วงกลมๆมากกว่านะครับซึ่งไอตัวหน้ากล่องเนี่ยหรือว่าตัวเมนหลักเขาเนี่ยนะครับก็จะติดแบบเป็นฟิลแบบขนๆหน่อยเนาะนี่นะครับน้องฟ้าเนี่ยนะครับก็จะแบบขนๆนะครับแต่ว่านี่ก็จะม่วงๆกลมๆนะจะต่างกันนิดนึงนะครับกลมกับขนอะไรอย่างนั้นสรุปมันคือตัวเดียวกันเลยนี่หว่ามันคือกลิ่นบูเบอรี่เหรอใช่เหรอไอ้บูเบอรี่มันไม่ใช่กลิ่นใหม่นี่แล้วทำไมมาอยู่ในอันนี้ด้วยกันวะหรือว่าเป็นบูเบอรี่แบบปรับสูตรเหรออันนี้ผมไม่รู้นะนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้รีวิวกลิ่นบูเบอรี่เลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะบูเบอรี่เนี่ยไม่ค่อยอยู่ในความชอบของผมเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามแบบเลี่ยงกลิ่นที่ตัวเองไม่ชอบ นะครับแต่ไม่เป็นไรคิดว่าเขาอาจจะปรับอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าผมมีตัวเก่าอยู่เนาะถ้าแบบมีโอกาสได้รีวิวตัวเก่าเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกันแล้วกันว่าบูเบอรี่รอบใหม่เนี่ยนะครับกับรอบเก่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคเอาเป็นว่านะเดี๋ยวตอนนี้เราไปทดสอบฟิตติ้งกันสูงกันดีกว่านะครับว่ากลิ่นไม้ทั้ง2กลิ่นเนี่ยในวันนี้นะครับบานาน่าไอซ์กับเบอร์รี่การ์เด้นเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับบายโอเคครับทีนี้พร้อมๆที่มาทดสอบฟีลลิ่งการสูบแล้วนะครับก็เอางี้ดีกว่านะครับพอดีเพิ่งคิดออกนะครับเจ้าบูเบอรี่เนี่ยผมขอตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้รีวิว EP หน้าดีกว่านะครับผมเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นกลิ่นใหม่หรือว่าแตกต่างกันนะแต่ที่แตกต่างเลยเนี่ยคือเนี่ย2กลิ่นเนี่ยกลิ่นใหม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะลอง2กลิ่นนี้นะครับแล้วก็อีก EP นึงก็จะลองอีก2กลิ่นด้วยกันนะครับก็เท่ากับ2 EP นะครับบูเบอรี่ตัดออกไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็อยากรีวิวดีนะฮะยังไงเดี๋ยวขอทางแบรนด์นะว่าสปอนเซอร์ผมต่อแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับโอเคบานาน่าไอซ์มาครับกลิ่นกล้วยนะครับขอกลิ่นแรกเลยแล้วกันนะมาปรับรูลมไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่าปรับไฟได้มาตัวนี้ผมไว้ใจอยู่แล้วนะครับโอ้หอมครับนะครับเป็นกลิ่นกล้วยแบบกล้วยขนมอะไรแบบนี้นะฮะหอมมากหอมมากๆไม่เคมีเลยนะครับหอมทนหวานนะครับเป็นกล้วยทนหวานที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบพวกแบบแพนเค้กกล้วยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่แค่ว่ามันไม่มีกลิ่นแบบแป้งแพนเค้กหรือว่าอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นกลิ่นแบบกล้วยหอมแบบหอมมากแม่งหอมมากบอกไม่ถูก นะครับคะแนนของกลิ่นนะครับผมให้เต็มแม็กซ์เลยนะครับเพราะว่าทำกลิ่นได้ดีมากกลิ่นหอมกล้วยแบบหอมสดชื่นมากไม่ฉุนด้วยมันหอมลั่นมากนะแต่ว่าคือมันไม่ฉุนและแบบแม่งไม่เหม็นนะครับไม่มีเคมีนะไม่มีความเป็นแบบแบบคือบางทีได้กลิ่นก็จะแบบว่ากระตุกอะอะไรประมาณนั้นตัวจะกระตุกนะครับต่อมานะครับเรื่องรสชาติดีครับนะฮะรสชาติเขาอร่อยอยู่แล้วนะครับสำหรับมูดความจัดนะครับผมจะให้อยู่ประมาณ 70% นะครับ 70-80 แต่ว่าจะอยู่ประมาณ 70 มากกว่านะสำหรับผมเดี๋ยวลองโหมด High Boost ดูอ่ะนี่นะครับ High นะครับนิ่งแรงขึ้นนิ่งแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็จะรู้เลย ความร้อนเนี่ยมันร้อนขึ้นนะฮะ จ่ายไฟแรงขึ้น ล่อซัสเลตเดินเลยเรื่องเทสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะรสชาติไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับมันรู้สึกว่านิ่งมันแรงขึ้นมากกว่าแล้วก็ความร้อนนะครับมันร้อนขึ้นนะครับรู้สึกว่านิ่งมันแรงมากกว่านะครับรสชาติยังให้เท่าเดิมนะประมาณ70นะครับผมก็จะมีความหวานเหมือนจะหวานอย่างเดียวเลยแหละอารมณ์เหมือนมิ้นท์เนี่ยแต่ว่าเป็นแค่กลิ่นกล้วยอะไรประมาณนั้นความเย็นนะครับตัวนี้ค่อนข้างเย็นนะผมจะให้ประมาณ 60% นะครับแต่ว่าเย็นแบบดูดง่ายนะไม่เย็นจนเกินไปนะครับผมก็สำหรับบทตัดสินอ๋อนิกกลางๆนะนิกประมาณ 50% นะครับก็ใช้น่าจะใช้งานกันได้หมดแหละนะครับแต่ถ้าโหมด High Boost หรือ High Nick เนี่ยนะครับผมก็จะค่อนข้างดูรุนแรงหน่อยก็สำหรับบทตัดสินนะครับของกลิ่นบานาน่าไอซ์นะครับตัวนี้โคตรอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็โคตรให้ผ่านเลยนะครับผม
โอเคครับกลิ่นต่อมานะครับเบอร์รี่การ์เด้นโอ้โทนเปลี่ยนเลยพอเป็นเบอร์รี่การ์เด้นทีโทนเปลี่ยนเลยมีความรู้สึกว่าเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็กลิ่นเบอร์รี่หอมมากไม่ได้เป็นเบอร์รี่แบบบลูเบอร์รี่นะมันเป็นเบอร์รี่แบบพวกแบล็คเบอร์รี่หรือว่าแบบอะไรต่างๆเนี่ยมาเอาเบอร์รี่เหรอหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับพวกฟิลเบอร์รี่เบอร์รี่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วกลิ่นมันดูหอมราสเบอร์รี่อะไรแบบนั้นนะฮะกลิ่นไม่เฝื่อนครับกลิ่นมาแบบโทนแบบเอาจริงๆนะผลไม้พวกเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นโทนเปรี้ยวเนาะแต่มันกลิ่นมันออกไปทางแบบโทนหวานมากกว่านะครับแล้วก็ผสมเปรี้ยวอ่อนๆอะไรแบบเนี้ยนะครับกลิ่นมันดูแบบหวานๆน่ารักอะไรแบบนั้นเพราะว่าคนชอบเบอร์รี่ก็น่าจะชอบนะเพราะว่ามันหอมดีก็จะให้เทียบนะครับกลิ่นเนี่ยจะเกือบซูกัสกลิ่นราสเบอร์รี่แล้วใช่ป่ะราสเบอร์รี่ใช่ป่ะวะผมก็จำไม่ได้มันคืออะไรลี่ๆสักอย่างเนี่ยสีชมพูซูกัสสีชมพูกลิ่นมันจะไปประมาณนั้นแหละนะครับจะไปประมาณนั้นแหละนะฮะคล้ายๆกันแล้วแต่ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาดรอปความหวานลงเนาะรสชาติผมจะให้ประมาณ 60% นะครับกับรสชาติของเขานะฮะแต่ว่ามีความฉ่ำตลอดนะไม่ใช่แบบว่ารสชาติมาแล้วก็หายไม่แห้งคือถูกไม่แห้งความเย็นดรอปลงมาครับความเย็นอยู่ประมาณ 30-40% นะครับสำหรับกลิ่นเบอร์รี่การ์เด้นนะครับผมก็สำหรับผมก็โอเคนะตัวนี้ไม่ถือว่าแย่หรือว่าไม่ชอบนะครับผมก็ให้ประมาณกลางๆแล้วกันนะครับผมสำหรับกลิ่นเบอร์รี่การ์เด้นนะครับผมโอเคครับและสำหรับการรีวิวนะครับผมเจ้ามูท 14,000 พัฟนะครับกับ2กลิ่นใหม่ของเขานะวันนี้ขอตัดบลูเบอร์รี่ออกแล้วกันนะไว้เจอกัน EP หน้าแล้วกันครับผม EP หน้าๆนู่นนะครับเดี๋ยวขอกินใหม่ของเขาอีก2กินก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าทางแบรนด์ขอมานะสำหรับการจัดอันดับในวันนี้นะครับผมกินอันดับหนึ่งเลยที่ผมจะให้นะครับเลือกไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกคือกินกล้วยอันดับที่2คือเบอร์รี่การ์เด้นนั่นเองนะครับผมก็ให้เพราะความชอบล้วนๆเลยนะผมรู้สึกว่ากล้วยเขาทำได้ดีมากนะครับแต่เบอร์รี่การ์เด้นก็เฉพาะกลุ่มหน่อยนะนะครับถ้าให้พูดตรงๆก็คือเฉพาะกลุ่มหน่อยหากใครชอบนะครับผมก็สามารถติดตามได้ในคอมเมนต์เลยแล้วยูทูบนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีเลยนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปเลยนะครับสวัสดีครับ